สวัสดีค่ะดิฉันมีเรื่องเล่าของเด็กหญิงอายุ7ขวบคนหนึ่งหลานของเพื่อนดิฉันเองมาเล่าให้ฟังวันหนึ่งพวกเขากำลังขับรถออกไปทานข้าวนอกบ้านกันระหว่างที่รถแล่นไปเรื่อยๆเด็กหญิงก็หันมาชวนคุณอาคุยคุณอาคะคุณอาคะโตขึ้นหนูอยากจะเช่าที่คุณอาเปิดร้านหนูจะได้มีเงินเยอะๆรถยังแล่นไปเรื่อยๆเด็กหญิงก็ยังพูดไม่หยุดเอหนูจะทำอะไรดีนะหนูถึงจะได้มีเงินเยอะๆรถแล่นผ่านร้านอาหารร้านหนึ่งหนูเปิดร้านอาหารดีกว่าจะได้มีคนมาเข้าร้านของหนูทุกวันเลยแล้วหนูก็จะมีเงินเยอะๆแล้วหนูก็จะอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้ทุกอย่างเลยคำพูดเหล่านี้มันไปสะกิดใจคุณอาคุณอาก็เลยถามเด็กหญิงว่าทำไมหนูถึงคิดแต่เรื่องเงินคะอ้าวก็เงินมันดีไม่ใช่หรอคะคุณอาหนูเห็นใครๆก็อยากได้เงินคุณอาถามต่อว่าแล้วหนูเคยคิดถึงอะไรที่หนูอยากทำจริงๆไหมเด็กหญิงทำหน้างงมันคืออะไรอะคะคุณอาคุณอาตอบเด็กหญิงว่าถ้าหนูคิดถึงแต่เรื่องเงินวันหนึ่งหนูก็จะเหนื่อยแล้วหนูก็จะไม่อยากทำมันแต่ถ้าหนูได้ทำในสิ่งที่หนูรักแล้วก็อยากทำหนูก็จะมีความสุขและหนูก็จะทำมันได้ดีแล้ววันหนึ่งเงินมันก็จะตามมาเองเด็กหญิงหันหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างเธอเงียบไปไม่มีใครรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่แต่ละสักพักหนึ่งเธอก็หันกลับมาหนูรู้แล้วค่ะคุณอาหนูอยากจะเปิดร้านเล่านิทานหนูตื่นเต้นมากหนูอยากเปิดร้านเล่านิทานแล้วหนูก็จะให้เพื่อนๆมาเล่านิทานในร้านของหนูแล้วหนูก็จะจ้างคนมาวาดรูปจากเรื่องที่เพื่อนๆเล่าแล้วหนูก็จะขายรูปพวกนั้นเพื่อนๆต้องอยากมาเล่านิทานในร้านของหนูกันเต็มร้านแน่เลยแล้วหนูก็จะได้ฟังนิทานทุกวันด้วยเด็กหญิงยิ้มอย่างมีความสุขคุณได้อะไรจากเรื่องเล่าเรื่องจริงเรื่องนี้คะเด็กหญิงคนนี้สะท้อนภาพอะไรบ้างหรือเปล่าสำหรับดิฉันเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เป็นตัวแทนของใครอีกหลายๆคนที่ใช้ชีวิตอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรหรือว่าอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันใช่สิ่งที่เราชอบหรือเปล่าดิฉันถามตัวเองว่าทำไมใครหลายๆคนถึงได้ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรดิฉันมีเรื่องเล่าของเด็กหญิงอีกคนหนึ่งเด็กหญิงคนนี้เธอก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเด็กหญิงคนแรกเธอเป็นเด็กหญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีฐานะพอใช้ได้แล้วก็ไปโรงเรียนใกล้ๆบ้านพอเธอเริ่มเข้าชั้นประถมคุณพ่อคุณแม่ของเธอก็พยายามที่สุดที่จะหาโรงเรียนที่ดีที่สุดให้เธอเพื่อให้เธอได้มีเพื่อนที่ดีมีสังคมที่ดีแล้วก็ได้เข้ามหาวิทยาลัยที่ดีเท่าที่ดิฉันรู้โรงเรียนของเธอไกลบ้านมากๆคุณแม่ของเธอต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อจะไปส่งเธอให้ทันโรงเรียนแต่ครอบครัวของเธอก็ต้องยอมแล้วเธอก็ได้เข้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเธอเลือกเรียนธุรกิจเพราะว่าคุณพ่อของเธอเป็นนักธุรกิจเพื่อนๆคุณพ่อก็เป็นนักธุรกิจเธอจึงคิดว่านั่นมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอและเธอก็ได้เข้าไปเดินบนเส้นทางสายนั้นเธอเข้าไปเป็นพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เติบโตเรื่อยไปจนในที่สุดเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแห่งหนึ่งทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่เธอคิดว่าเธอต้องการแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้ค้นพบความจริงบางอย่างและความจริงนั้นก็คือเธอไม่ได้อยากจะเป็นนักธุรกิจสิ่งที่เธอต่อสู้เพื่อมันมาเกือบทั้งชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการเธอได้ค้นพบความจริงนั้นเพราะมีใครบางคนมาถามคำถามบางคำถามกับเธอซึ่งมันทำให้เธอต้องใช้หัวใจในการตอบแล้วมันก็ทำให้เธอได้รู้ว่าจริงๆแล้วเธอต้องการอะไร
เด็กผู้หญิงคนนั้นคือดิฉันเองค่ะดิฉันได้เจอว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาดิฉันใช้ชีวิตตามบรรทัดฐานของสังคมทำในสิ่งที่คนอื่นๆบอกว่าดีจนลืมถามตัวเองว่าคำว่าดีของเรากับดีของคนอื่นมันใช่ดีเดียวกันหรือเปล่าจนถึงวันนี้ดิฉันเดินทางมาไกลจนไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนอะไรได้แล้วแต่สิ่งที่ดิฉันจะทำได้ก็คือการส่งต่อประสบการณ์นี้ให้กับคนอื่นๆนอกเหนือจากงานที่ทำดิฉันเป็นเมนทอร์แล้วก็โค้ชให้กับผู้ประกอบการแล้วก็สตาร์ทอัพดิฉันดีใจเวลาที่ได้เห็นคนที่มีความฝันแล้วก็รู้ตัวเองต้องการอะไรแล้วก็กล้าที่จะลุกขึ้นมาทำมันดิฉันอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้พวกเขาได้ประสบความสำเร็จการค้นพบตัวเองในวันนี้มันทำให้ดิฉันถามตัวเองว่าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วดิฉันก็ได้คำตอบคำตอบนั้นมันก็อยู่ในระบบที่มันหล่อหลอมเราขึ้นมาเป็นเราทุกวันนี้มันคือระบบการศึกษาแล้วก็ค่านิยมของเราตอนนี้ดิฉันอยากจะให้คุณลองถามตัวเองว่าถ้าหากตอนนี้มันไม่มีกรอบอะไรเลยมาครอบเราไว้เราสามารถจะเลือกได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เลือกลองถามตัวเองนะตอนนี้เลยนะคะว่าคุณอยากทำอะไรได้คำตอบไหมคะได้คำตอบนะคะคำตอบที่ได้ใช่สิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้หรือเปล่าถ้าใช่คุณก็เป็นคนที่โชคดีมากๆเราบอกเด็กๆว่าพวกเขาควรจะต้องตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้เข้าโรงเรียนที่ดีเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีแล้วก็จบออกไปมีงานที่ดีทำเราบอกให้เขาวิ่งตามสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีแล้วเราก็ป้อนเอาสิ่งที่เราคิดว่าเขาควรจะรู้เพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ให้กับเขาแต่เราลืมที่จะให้โอกาสเขาในการค้นหาตัวเองแล้วนั่นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราไม่รู้จักตัวเองหลายๆคนอาจจะโชคดีที่ถึงแม้จะใช้ชีวิตตามสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีแต่ก็มีโอกาสที่จะได้ประสบความสำเร็จแต่จะมีเด็กอีกคนที่ไม่ได้โชคดีแบบนั้นแล้วอาจจะไม่มีโอกาสได้รู้เลยทั้งชีวิตว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรแล้วมันถึงเวลาหรือยังคะที่เราจะเปลี่ยนถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเอากรอบที่ครอบตัวลูกๆออกไปแขวนไว้นอกบ้านให้เขาได้กลับเข้าบ้านอย่างอิสระแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่แทนที่จะบอกเขาว่าเขาควรจะต้องทำอะไรเราลองเปลี่ยนมาใช้คำถามแต่แทนที่จะถามเขาว่าเขาอยากเป็นอะไรเราลองถามเขาว่าเขาอยากทำอะไรทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วก็ปล่อยให้เขาได้ทำสิ่งนั้นหลังจากเขาทำเสร็จก็ถามเขาสักนิดว่าลูกรู้สึกยังไงนะที่ได้ทำสิ่งนี้แล้วก็ถามต่อไปอีกหน่อยนึงว่าอะไรนะที่มันทำให้ลูกรู้สึกแบบนี้การถามคำถามอาจจะช่วยเขาได้เด็กๆอาจจะตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้างแต่อย่างน้อยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาได้เริ่มทำความรู้จักกับตัวเองแล้วถ้าหากคุณครูเปลี่ยนระบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเปลี่ยนจากการเป็นผู้ป้อนมาเป็นผู้ถามให้เขาได้มีโอกาสที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็ค้นหาคำตอบด้วยตัวเขาเองให้โอกาสเขาในการที่จะค้นหาสิ่งที่เขาสนใจเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรเปลี่ยน
จากการให้เขานั่งฟังมาเป็นนั่งพูดให้เขาได้มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ เปิดมุมมองของตัวเองได้มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นนั้นโดยมีคุณครูเป็นคนที่คอยถือตะเกียงสองทางให้เปลี่ยนจากการที่บอกเขาว่าเขาเรียนสิ่งนั้นแล้วเขาจะได้อะไรเราลองเปลี่ยนมาถามเขาว่าเขาได้อะไรจากการเรียนสิ่งนั้นแล้วเขาอยากจะรู้อะไรต่อไปจากนั้นอีกไหมแล้วถ้าหากเขาอยากจะรู้เขาจะทำยังไงเพื่อให้ได้รู้แทนที่จะบอกเขาว่าพวกเธอเงียบแล้วฟังครูเราลองเปลี่ยนมาบอกเขาว่าอ้าวพวกเธอพูดกันให้พอเลยคุยกันเสร็จแล้วมาเล่าให้ครูฟังด้วยนะว่าได้อะไรจากการคุยกันบ้างกระบวนการถามคำถามอาจจะทำให้เขาได้ค้นเจอบางสิ่งบางอย่างในตัวเองที่มันมีคุณค่ามหาศาลการถามคำถามเป็นการเปลี่ยนวิธีการจากการยัดเยียดมาเป็นการให้เขาได้หาคำตอบนั้นด้วยตัวเขาเองแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้คำตอบนั้นด้วยตัวคุณเองคำตอบนั้นมันมักจะชัดเจนแล้วก็ทรงพลังเสมอเรื่องที่ดิฉันพูดไม่ได้เป็นเรื่องใหม่การถามคำถามที่มันลึกลงไปเรื่อยๆโดยที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้ามันอยู่ในห้องเรียนเราก็เรียกมันว่า Socratic Teaching แต่ถ้ามันอยู่นอกห้องเรียนเราก็เรียกมันว่า Coaching Coaching ก็คือการที่โค้ชถามคำถามบางทีอาจจะถามลึกลงไปเรื่อยๆจนทำให้เราต้องใช้ทั้งสมองแล้วก็หัวใจในการตอบโดยไม่มีการยัดเยียดชี้นำหรือชักจูงใดๆทั้งสิ้นหลายๆท่านอาจจะได้รู้จักโคชชิ่งในแง่มุมที่แตกต่างกันแต่วิธีการถามคำถามนี้เป็นวิธีการมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกมาถึงตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะถามว่าเอแล้วเราจะเปลี่ยนได้เหรอแล้วฉันก็ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาสักหน่อยจริงๆแล้วคนที่อยู่ในระบบการศึกษาไม่ใช่แค่ครูและนักเรียนนะคะเราทุกคนคือคนที่มีโอกาสที่จะกำหนดค่านิยมพวกนั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคนเล็กๆอย่างเราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนระบบการศึกษาหรือนโยบายอะไรได้แต่คนเล็กๆอย่างเราเปลี่ยนความคิดได้เพื่อนที่ฉันสอนลูกว่าลูกไม่ต้องเรียนได้เกรด4ทุกวิชานะคะเพราะว่าถ้าหนูได้เกรด4ทุกวิชาพ่อกับแม่ก็จะไม่รู้เลยว่าหนูชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรดิฉันอยากจะมาชวนให้เราเปลี่ยนลุกขึ้นมาถือตะเกียงกันคนละอันเพื่อให้แสงสว่างกับตัวเองแล้วก็เด็กๆคนเล็กๆที่ถือตะเกียงกันหลายๆคนอาจจะรวมกันกลายเป็นสปอตไลท์อันใหญ่ได้ในวันหนึ่งถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนคุณครูเปลี่ยนที่เหลือเราก็อาจจะต้องรออีกนิดเดียวเผื่อว่าจะมีใครได้ยินแล้วก็สั่งให้เปลี่ยนอะไรบ้างลองคิดดูว่าถ้าหากวันหนึ่งเด็กๆได้เข้าใจตัวเองรู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เลือกทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำเขาจะมีความสุขขนาดไหนแล้วเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงขนาดไหนแล้วเราจะมีผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จที่สำคัญที่สุดคือมีความสุขอีกเท่าไหร่ในสังคมถ้าคุณเห็นด้วยกับดิฉันลองถามคำถามนี้กับตัวเองนะคะว่าใครเป็นคนที่กำหนดค่านิยมพวกนั้นแล้วใครเป็นคนที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนมันLarry Page ผู้ก่อตั้ง Google เคยบอกเอาไว้ว่าความฝันของคุณมันไม่ได้หายไปไหนมันยังเติบโตอยู่ในตัวคุณแล้วก็ในบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำหาให้เจอนะคะว่าคุณรักแล้วอยากจะทำอะไรความฝันของคุณในวันนั้น
มันหายไปไหนหรือว่ามันยังอยู่แต่คุณเลือกที่จะไม่มองมันสุดท้ายคุณอยากรู้ไหมคะว่าที่ฉันเคยฝันอยากจะเป็นอะไรTwo, three.